วัสดีครับท่านผู้ชมที่ครับต้อนรับเข้าสู่ศึกกำปั้นสถานโลกแม่ลาน้อยไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับถ่ายทอดสดจากโรงเรียนแม่ลาน้อยดารุณศิษย์อำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้คู่เอกของรายการนะครับสุกเกษมเรือใบไข่มุกจากป้องกันแชมป์ IBF แพนแปซิฟิกในรุ่นแบนเทอร์เวทเจอกับฮัมสันลามาโดนักชกชาวอินโดนีเซียแต่ว่าตอนนี้เราไปดูมวยคู่แรกของรายการกันก่อนนะครับดาวเหนือเรือใบไข่มุกจะอุ่นเครื่องเจอกับยุสมาเคฟี่นักชกชาวอินโดนีเซียดาวเหนือเป็นรองแชมป์โลกอันดับ1นะครับผลงานสร้างชื่อของเขาก็คือในไฟล่าสุดนะครับบุกไปเอาชนะน็อกอากิฮิโร่คอนโดนักมวยชาวญี่ปุ่นได้ในยกที่5นะครับในการชกชิงรองแชมป์โลกอันดับ1ในรุ่นจูเนียร์เวลเตอร์เวททำให้ตอนนี้ดาวเหนือนั้นเป็นรองแชมป์โลกอันดับ1ในรุ่น140ปอนด์นะครับและปลายปีนี้เขาจะได้ขึ้นชิงแชมป์โลกกับจอร์จเทเลอร์นักชกชาวอังกฤษอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะไฟที่เจอคอนโดเนี่ยโอ้โหภาพน็อกติดตามากๆเลยแหละครับหลับกลางอากาศเลยครับไปชนะถึงญี่ปุ่นนะครับที่คุระคุเรนฮอลในรอบ14ปีเลยนะครับที่คนไทยเคยทำได้ครับแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดในช่วงท้ายๆของรายการจะมีเทปมาให้ดูนะครับครับอ้าวยกแรกครับหมัดซ้ายมาก่อนแล้วครับเคฟี่คุ้นเคยอย่างดีนะครับในการนักชกในการชกกับนักมวยของคนไทยนี่แหละครับมาชกบางไทยก็หลายครั้งเช่นเดียวกันนะครับสำหรับยุทธราเคฟี่ในวัย30ปีเป็นแชมป์รุ่นเฟเธอร์เวทแชมป์เบอร์เทอร์เวทเคยชกกับนักมวยไทยมาหลายรายนะครับทั้งสดุดีทั้งโกศลเพชรเมืองนนท์ดวงพิชิตแม่แล้วก็สามารถเอาชนะน็อกนักมวยไทยได้หลายคนด้วยกันนั้นไม่ธรรมดานะครับวันนี้ดาวเหนือจะอุ่นเครื่องหรือว่าจะโดนเผาเครื่องนะครับถ้าเผาเครื่องนี่โดนเรียกว่างานเข้าเลยนะครับโอ้โหหมัดขวาครับดาวเหนือนี่เป็นนักมวยดาวรุ่งนะครับผลงานการชก15ครั้งชนะ15น็อก12ครั้งโอ้โหแม่หมัดขวาตรงครับร่วงเลยครับหล่นทั้งยืนกรรมการเชื่อชัยชานนท์สินชนะนับให้สัญญาชกต่อครับแม่หมัดขวาเมื่อสักครู่นี้แหวกกาดเข้าไปครับยูสมาเคฟี่ก็ป้องกันตัวรัดกุมเหมือนกันครับไม่ใช่หลวมนะครับแต่ว่าดาวเหนือใช้การกระแทกแยบซ้ายเปิดทางก่อนครับแล้วก็ทิ้มด้วยหมัดขวาครับ1 2โดนหมัดขวาคืนมาเอาละครับเข้มข้นขึ้นแล้วนะครับยูสมาเคฟี่เองก็มาสู้นะครับแหมนี่ครับพยายามจะแหวกการครับอีกเคาะขวาไปของเราได้เปรียบรูปร่างช่วงชกสูงหมัดขวาครับเคฟี่ถูกด้วยขวาครับมาแบบตุ้ยนุ้ยนิดนึงครับยูสมาเคฟี่ยิงชกยิงละเอียดขึ้นเยอะเลยครับดาวเหนือครับเพราะว่าปลายปีนี้มีไฟสำคัญอย่างที่เราเรียนไปนะครับเข้ามานี่ครับชกลำตัวมีสายหน้าครับท้าทายหรือเปล่าแบบนี้ครับพี่พิเชษอย่างนี้เขาเรียกว่าลองของครับครับลองของใช่ไหมดาวเหนือก็แทงแย็บซ้ายไว้อ้าวมาคัดขวามาคัดขวามีสายหน้าครับมาดามาคานี่ถือว่าเป็นหมัดเด็ดของดาวเหนือเลยนะครับที่เป็นน็อกคอนโดมาได้เอาละครับดูจะช่วงปลายยกสัญญาณมาแล้วครับใกล้จะหมดยกแล้วอย่างนี้ไปลุ้นกันต่อครับยก2จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็นายจำลองรุ่งเรืองครับอดีตสสจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจะเดินทางไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุณประเทศศรีลังกานะครับมาประดิษฐานที่ณพระธาตุวัดปางหมูนะครับจึงขอเรียนให้เรียนเชิญครับผู้มีจิตศรัทธาที่จะประสงค์ร่วมเดินทางก็โปรดติดต่อแล้วก็เช็คข่าวได้นะครับที่เจ้าวาดวัดปางหมูตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับครับชมมวยแล้วก็ได้ร่วมบุญร่วมกุศลด้วยนะครับแม่เคฟี่ยกนี้ขยับเดินเร็วขึ้นแล้วครับจังหวะโยกซ้ายโยกขวาครับป้องกันตัวรัดกุมมากขึ้นกว่าเดิมครับนี่ครับกระแทกแย้มซ้ายอีกดาวเหนือไม่ปะทะด้วยชกในเกมของเรานะครับชกแบบฉาบฉวยครับจะอัปคัดขวาไม่เท่าไรอีกแล้วแม่โดนทีไรสายหน้าทุกทีเลยครับเดี๋ยวก่อนครับดาวเหนือทดมาในใจครับจะสายหน้าแต่แกไม่เอาคืนนะฮะเอาหมัดซ้ายแล้วขวาครับขออีกครับมีอีกหรือเปล่าครับอย่างนี้ต้องต่อยให้รู้จักครับกระแทกแย้มซ้ายอีกอย่างนี้แหละสนุกแล้วครับท้าทายแบบนี้ครับแม่ยกแรกพลาดไปครับโดนหมัดขวาครับเต็มๆดาวเหนือบอกว่าเห็นทรงผมก็ขัดใจแม่อยู่แล้วนะครับมาสายหน้าเดี๋ยวเถอะ
ทำให้มวยมันสนุกขึ้นนะครับไม่ได้มานอนอย่างเดียวครับโยกเข้าไปซ้ายขวากระแทกย้ำซ้ายยิงมัดขวามัดขวาแหมเข้าหลวงครับจังหวะหลุดไปนิดนึงเขาก็ไม่ธรรมดานะครับเคยเป็นแชมป์126ปอนด์ครับแล้วก็เป็นแชมป์140ปอนด์อ่ะเกิดอะไรขึ้นครับศีรษะศีรษะน่าจะชนกันหรือเปล่าฮะคือโดนสะสมมาเยอะครับอะไรครับโดนแล้วแกสายหัวครับแกไม่โต้คืนครับพอเลยครับไหวไม่ไหวครับเจ้าตัวสายหน้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอสายหน้านี่เหมือนกับตอนแรกที่ว่าไม่เท่าไหร่ใช่มั้ยอันนั้นแกสายหน้าเรียกแขกครับแต่อันนี้แกสายหน้าแบบยอมแล้วฮะยกที่2นะครับ2นาที7วิเท่านั้นแหละครับก็เป็นการชนะในแบบเทคนิคน็อกเอาท์นะครับกรรมการยุติการชกนะครับนี่เดี๋ยวดูครับจังหวะพเนจรศึกปักกันแบบโอ้โหจะงอยขาครับอย่างนี้แล้วแกก็หันหลังให้เลยครับแล้วทำไมจังหวะนี้ไม่เห็นสายหน้าอีกเลยนะครับโดนเข้าไปเม็ดนี้นี่ลิเกเลิกเลยครับโอ้โหโลกมืดเลยครับกรรมการเชิดชัยชานนท์ศรีรัตน์ยุติการชก2นาที7วินาทีครับยก2เท่านั้นนะครับต้องส่งเข้ามุมไปเลยครับกับอินโดนีเซียไปเลยอ่ะเชิญบนเวทีครับเอามอป้ายก่อนป้ายอยู่ไหนครับเปลี่ยนแม่ลาน้อยดารุณศิษย์แม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับคู่แรกผ่านพ้นไปครับจบยก2อย่างรวดเร็วนะครับนักชกคนนี้ปลายปีจะไปชิงแชมป์โลก140ของ IBF มั่นใจมั่นใจครับเป็นแชมป์โลกได้ไหมบอกแฟนมวยหนักๆหน่อยผมจะเป็นแชมป์โลกคนที่49ให้ได้ครับอ้าวลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญแล้วครับผู้สนับจังหวัดขอนแก่นแล้วครับส่วนมุมน้ำเงินครับขึ้นมาแล้วนะครับอีกหนึ่งนักชกที่มาจากประเทศอินโดนีเซียAre you ready? Adam Wijaya! เอาละครับเรียนเชิญติดตามมวยคู่ที่2ยกที่1ครับคู่นี้115ปอนด์นะครับในรุ่นจูเนียร์เวลเทอร์เวทกำหนด8ยกแก่นนครศักดิ์กีรินครับนักชกจากจังหวัดขอนแก่นนะครับเมืองหมอแคน28ปีผลงานการชก5ครั้งชนะ4แพ้1นะครับชนะ4นี่เป็นการน็อกถึง3ครั้งนะครับเริ่มต้นปี2562ด้วยผลงานที่น่าสนใจนะครับ2ไฟต์แรกไปแพ้คะแนนนักมวยรัสเซียที่กรุงมอสโกเรียกว่าโกอินเตอร์เลยนะครับแล้วก็มาชนะบิ๊กเชฟที่กรุงเทพนะครับและไฟต์ล่าสุดบุกไปชนะน็อกเรียวฮิอิฮารากาวายก2ที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ธรรมดาเลยนะครับแม้ว่าผลงานจะน้อยไปสักนิดนึงได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์เปี่ยมสุขพวานุวงศ์นะครับรวมทั้งท่านพลตำรวจโทดร.กิติอินแก้วและดร.ปิยะโรจนะเพียรสถิตรองประธานบริษัทในเครือพวิทย์กรุ๊ปผู้นำในคุณภาพผลิตภัณฑ์ปุ๋ยในระดับโลกปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกอดัมวิจัยยะครับนักชกจากอินโดนีเซียวัย27ปีนะครับชกมา5ครั้งก็ผลงานเท่ากันเลยนะครับอาจจะเทิร์นโปรน้อยไปนิดนึงนะครับเทิร์นโปรในวัย27ปีส่วนของเรากัน28ปีครับชกมาคนละ5ครั้งมาดูครับครั้งที่6ผลจะออกมาแบบไหนครับมาซ้ายลำตัวไปก่อนแล้วครับแก่นนครกระแทกหมัดขวาเข้าลำตัวครับแหมมาครับจ้วง1 2ตามมาเลยครับแก่นนครกระแทกซ้ายไว้นักชกจากจังหวัดขอนแก่นแหมเรียกว่ามีซุปเปอร์สตาร์เยอะเลยนะครับนักกีฬามีชื่อเสียงระดับโลกมากมายแน่นอนก็คือสมรักคำสิงห์นี่ไม่ได้โม้ครับผมฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของเมืองไทยแหละครับหลายต่อหลายคนซ้ายครับแก่นนครโดนครับรัดกุมทีเดียวครับอดัมวิจยาแก่นนครนั้นชกในเกมวนออกข้างๆนะครับกระแทกแก้มซ้ายยาวๆอ่ะสายตัดจ้องครับกระแทกแก้มซ้ายเล็บตัววิจยาพยายามจะวนออกข้างๆครับเป็นมวยขวาครับกาดซ้ายออกทั้งคู่ชิงจังหวะแรกกันอยู่ครับตัดขวาลำตัวครับชิงออกก่อนอยู่ที่ว่าใครจะถึงก่อนครับวิจยายกแหมการสูงครับแหมออกลีลาครับบุกครับยกการสูงโอ้แหมป้องกันใบหน้านี่เปิดลำตัวครับแก่นนครทิ่มขวาใช้โครงครับแทงยับซ้ายอีกอยู่ที่การชิงจังหวะนะครับใครจะถึงก่อนครับส
ซ้ายซ้ายหน้าตัดซ้ายแล้วตัวขวาโดนตัดโดนทั้งคู่นะครับฟุตเวิร์กเต้นเข้าออกอยู่ตลอดเวลานะครับแหมมวยฝีมือนี่ก็ทั้งแกบซ้ายแล้วก็ชิงออกก่อนครับกำลังขาต้องดีครับการฟิตซ้อมต้องถึงต้นๆเนี่ยอาจจะพลิ้วได้นะครับแต่ว่าถ้ามากๆยกเรียวแรงทดถอยนิดอาจจะทำให้จังหวะการเคลื่อนที่นี่มันลดน้อยลงไปนะครับฉะนั้นต้องฟิตให้ถึงครับยืนได้ตลอดทั้ง12ยกถ้าเต้นนะครับแต่ยับซ้ายอีก10วิครับปลายยกตัดขวาแล้วตัวนี่เอาก่อนเลยครับป้อนขวาอีกทีนึงต่อครับยกที่2ฝากข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับพลตำรวจโทนิพนธ์ผู้พันศรีครับนายกสมาคมนิติศาสตร์รามคำแหงนะครับพลตำรวจโทด็อกเตอร์กิรินทร์อินแก้วขอเชิญศิษย์เก่ารามคำแหงนะครับร่วมกันแข่งขันครับโบลิ่งการกุศลในวันเสาร์ที่26ตุลา9โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับที่เมเจอร์รัชโยธินบนเวทีต่อครับเข้มข้นขึ้นแล้วนะครับแก่นครเริ่มจะขยับมากขึ้นครับมีหมัด1 2 3กระโดดปองขวาครับอุ้ยลูกนี้หวาดเสียวครับแม่โดนเหมือนกันครับแก่นครวันนี้วิชัยามาสู้แล้วครับขยับเดินต่อครับหุกซ้ายลำตัวพยายามจะตัดเวทีครับแม่แก่นนครพลิ้วครับชิงออกก่อนแล้ววนออกข้างๆขยับครับซ้ายตรงยังไม่ได้จังหวะหมัดเด็ดๆนะครับสำหรับแก่นนครล่าสุดนั้นไปชนะน็อกนักมวยญี่ปุ่นยก2เลยนะครับผลงานใช้ได้เลยครับ5ครั้งนี้ไปชกโอ้โหแม่หมัดขวาครับเต็มๆเลยครับดอกนี้กรรมการสนับอมอิ่มนับ7 8สู้ต่อครับแม่สภาพยังได้อยู่นะครับไม่ได้ออกอาการแต่อย่างใดครับเอาแล้วครับเข้มข้นขึ้นแล้วครับดูครับเผด็จศึกได้หรือเปล่าเอาแล้วครับได้กลิ่นคาวเลือดแล้วครับแก่นนครหมัดซ้ายหมัดขวาทั้งบนทั้งล่างเลยครับการทันหรือเปล่าครับปัดขวาจิ้มไปซ้ายคำเป้าครับนี่ครับขวามาแล้วครับวิจายาว่ายังไงครับจะเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วครับตอนนี้ครับไหวไม่ไหวอยู่ไม่อยู่ครับร่วงดีกว่าครับพลังกำปั้นของแกครับไม่ธรรมดาจริงๆครับเด็กคนนี้จับตาดูให้ดีแล้วครับ150ไอ้ครับกรรมการใกล้ชิดเหตุการณ์ที่สุดแล้วนะครับเห็นสภาพเห็นอาการของอันของใครวิจัยาแล้วก็ตัดสินใจยุติการชกนะครับเป็นการชนะในแบบเทคนิคของเขาดูหมัดขวาครับโอ้โหนี่ครับเต็มกรามครับหมัดขวาครับทิ้งไปเต็มๆครับอีกช็อตนึงครับโอ้โหหงายท้องเลยไปเลยครับแหมลงไปนั่งกดจำเบ้าครับแล้วก็นี่เป็นจังหวะ1 3 4 4ครับพอลงไปปั๊บกรรมการสนองยุติการชกนะครับเห็นว่าไม่อยู่ในสภาพที่จะทําการแข่งขันต่อไปได้เดี๋ยวอาจจะเกิดฆาตกรรมบนเวทีครับฉะนั้นยุติการขวาครับตบขวาครับขวาอีก1ดอกครับ4หมัดซ้อนครับกรรมการยุติการชกเลยนะครับดูอาการแล้วนะครับดูตาลอยๆด้วยครับเรียบร้อยครับบนเวทีครับเชิญคุณเอกครับก็จบที่1นาที50วินาทีของยกที่2นะครับชัยชนะเป็นของเขาเลยครับโอ้โหกำปั้นหนักแรงเหลือเกินนะครับแก่นนครสักกีรินสวมกอดกันนะครับแน่นอนครับยินดีกับผู้ชนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผู้แพ้ด้วยนะครับเชิญผู้สนับสนุนนะครับปุ๋ยไข่มุกมาแล้วยังมั้งเอาละครับมาติดตามเลยครับคู่ของรายการนะครับยกแรกดูลีลาของเจ้าของแชมป์ IBF Pan Pacific 118ปอนด์ครับสุกเกษมเรือใบไข่มุกนะครับโอ้วันนี้เหงื่อมาเป็นเม็ดๆเลยแหละครับฟิตซ้อมดีมากครับนักชกในวัย31ปีนะครับชกมา35ครั้งชนะ23เป็นการน็อก15แล้วก็แพ้10ครั้งสุธรรมสันลามาโดครับรองแชมป์โลกอันดับ4นะครับอายุ25ปีชกมา13ครั้งชนะ10แพ้2เสมอ1สุกเกษมป้องกันแชมป์ที่แม่ลานน้อยในครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับเคยปะทะกับยูกิโนริโอคุนิอดีตแชมป์โลก IBF ในรุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทมาแล้วนะครับสุกเกษมก็ไปแพ้อย่างคู่ขี้เลยครับที่ประเทศญี่ปุ่นสุลามาโดนั้นเป็นนักชกดาวรุ่งชาวอินโดนีเซียมาชกเมืองไทยเป็นครั้งแรกนะครับ
เคยขึ้นชิงแชมป์ WBC มาแล้วถึง2ครั้งด้วยกันนะครับหมูทั้งคู่นะครับคู่นี้ครับเดี๋ยวดูว่าจะครบ12ยกหรือเปล่านะครับหมัดขวามาลามาโดเป็นนักมวยความหวังของจังหวัดเขาเลยนะครับผู้ว่าราชการประจำจังหวัดเนี่ยก็เป็นผู้สนับสนุนอยู่เลยครับครับวันนี้อินโดนีเซียนั้นแพ้นักมวยไทยเราไปแล้ว2คู่นะครับดูหมัดขวาออกไปครับความหนักความแรงใช้ได้เลยครับกระแทกซ้ายมาครับสุกเกษมเข้าโต้คืนเหมือนกันเป็นมวยถนัดขวานะครับการซ้ายออกทั้งคู่ครับจังหวะการกระแทกเย็บดูรูปร่างลีลาคล้ายๆกันนะคุณเอกนะครับดูครับจังหวะการโยกหาจังหวะเขาทำนะครับแหมประมาทไม่ได้ครับมัดขวามาแล้วครับวาเสียวครับแหมเปิดเต็มเลยวันนี้มาดุเลยครับใช่ครับขวาเวียงหลุดไปครับเจอขวาของสุกเกษมครับหน้าตาแดงเหมือนกันนะครับลามาโดยังเป็นฝ่ายสืบเท้าเดินเข้าหาเลยครับหน้าตานั้นเอาเรื่องทีเดียวครับลามาโดไม่ยอมนับญาตินะครับขยับเดินต่อครับแทงแคบซ้ายไว้สุกเกษมลูกเกษมดูจะหนากว่านิดนึงนะครับดูปรางเนื้อตัวดีผ่านการฝึกซ้อมอย่างดีทั้งคู่ครับมาจังหวะแรกกันนะครับต้องระวังศีรษะครับกับแทงแคบซ้ายมาทีนึงลามาโดเร่งเกมครับในช่วงปลายยกกูยกนี้คะแนนจะเป็นแบบไหนครับกรรมการให้คะแนน3ท่านด้วยกันนะครับเกียรติศักดิ์คล้องหงส์สนับอบอิ่มแล้วก็เชิดชัยชนนท์ศรีชรัตครับกระแทกแคบซ้ายมาเป็นชุดๆครับสุกเกษมใช้เกมเดียวยากครับแลกขวาโอ้โหมาโดนเหมือนกันครับเดี๋ยวมาปลายยกโอ้พอโดนเขาเอาคืนเลยนะครับไม่กลัวเลยครับศักดิ์ศรีของมวยเจ้าถิ่นหาจังหวะครับโดนซ้ายกระแทกรบกวนไปแล้วขวาเลยครับสุกเกษมโอ้สุกเกษมก็โดนเหมือนกันนะครับตาแล้วก็ใบหน้าออกแดงๆแล้วนะครับโดนเข้าไปครับพิษหมัดของลามาโดไปปลายครับยกที่1มาซ้ายขวาลำตัวครับสุดท้ายเฉียดไปนิดเดียวครับหลุดไปหน่อยหมดยกสามารถเทลคอมจำกัดมหาชนด้วยนะครับคาเฟ่อเมซอนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนิสสันนาวาร่าพันแกร่งแรงจัดประหยัดจริงเลยครับชมต่อยกที่2ครับถือว่าเป็นเกมการชกที่เข้มข้นทีเดียวนะครับ3นาทีในยกแรกการป้องกันแชมป์ของสุกเกษมเรือใบไข่มุกกับฮัมสันลามาโดนักชกจากอินโดนีเซียนะครับเป็นคนที่3วันนี้ดูว่าจะตีไข่แตกได้หรือไม่ครับและจะแย่งแชมป์กลับประเทศได้หรือไม่โอ้โหแข้งซ้ายวันนี้3คู่แรกนี่มวยยกทีมนะครับไทยปะทะอินโดครับซ้ายลำตัวมาสุกเกษมคืนเหมือนกันเลยครับโดนอะไรมาก็คืนแบบนั้นครับเริ่มจะสืบเท้าเข้าหากระแทกหูหมัดขวาครับแล้วก็ตามด้วยซ้ายครับยับซ้ายแม่นทีเดียวครับครับก็กระแทกยับกวนไว้ครับถึงก่อนครับสุกเกษมกระแทกยับซ้ายคืนเนื้อตัวดีทั้งคู่ครับวันนี้เราได้ดูมวยสนุกสนุกครับไม่ได้ลงกันง่ายๆแน่ครับขวาครับเอาละครับเริ่มกดดันแล้วครับเกมถนัดของสุกเกษมครับต้องเดินครับโอ้โหแต่ว่าวันนี้หนักใจเหมือนกันนะครับสุกเกษมครับโดนชิงเดินก่อนสิครับในบางจังหวะครับดูจากพลังกำปั้นดูจากลีลานี่ใกล้เคียงกันเลยครับอยู่ที่ว่าใครจะโดนจังๆก่อนเท่านั้นเองครับซ้ายมาซ้ายคืนหมัดขวาโอ้โหทิ้งทั้งไหล่นะพี่เชนนะอุ้ยดูครับดูช่วงหัวไหล่ครับดูปีกครับใหญ่มากครับลามาโดนั่นหมายถึงผ่านการฟิตซ้อมเตรียมตัวมาอย่างดีครับอยากจะคว้าแชมป์กับประเทศด้วยกันครับโอ้ยแลกกันแล้วครับมาอ้าวมีสันครับแม่มีเป๋ไหมครับลามาโดแทงกับไซคินสุกเกษมสืบท้าก็หาครับเร็วขึ้นยับซ้ายสายต้องเยอะๆนั่นครับแทงกับไซโอ้ยเข้าปากครึ่งจมูกครึ่งครับอ้าวเริ่มจะเห็นเลือดแล้วครับเลือดกำเดาของลามาโดเอาละครับเริ่มไหลออกมาแล้วโอ้โหเราก็มีตำหนิหน้าแดงครับส่วนเขาเนี่ยเลือดกำเดาเริ่มจะซึมออกมาโอ้โหโดนกระแทกมัดซ้ายหมัดซ้ายไปดีจุดเดิมนะครับอัปคัตซ้ายครับสุกเกษมเดินเข้าไปเริ่มจะเร็วขึ้นครับแต่ระวังจังหวะที่เข้าสวนมาด้วยครับโอ้โหแลกกันครับสุดยอดโดนจังหวะไหนเข้าให้ครับเนี่ยจังหวะโอ้โหรวมรันพันตูเลยครับหมัดเองหมัดฆ่าแต่สุดท้ายของเราไปเข้าเป้าแล้วลงเลยครับคารวะห้องเต้ไปเลยครับลามาโดครับแล้วไหวหรือเปล่าแล้วครับยกที่2เท่านั้นครับ
เรียกว่าเหมือนนัดกันไว้เลยนะครับมา3ไปยก2ทั้ง3คู่เลยครับอินโดนีเซียหมัดเดียวไม่เหลียวแลเลยครับนี่ครับดูครับจังหวะขวาป้องเข้าไปครับโอ้โหหล่นเลยครับแม่ยกแรกคือมาน่ากลัวเลยครับโดนตัดซ้ายลำตัวครับขวาครับโดนซ้ายลำตัวแม่จุกครับโดนซ้ายแล้วจุกโดนหน้าทนได้ครับแต่โดนซ้ายลำตัวแล้วจุกครับกรรมการธวัชรังสิยาครับขวาไม่โดนครับจุกครับออกอาการสีหน้านี่บ่งบอกครับว่าแม่มันเจ็บปวดรวดร้าวสแตนประดาครับนี่ครับหน้าไม่ลงครับมาโดนลงลำตัวครับซิทอัพน้อยไปหน่อยครับแหมปักใครไปครับดูปุ๊บโอ้โหชายโครงขวาครับพอมันหายใจเข้าครับจืดกันไปเลยครับเรียบร้อยครับบนเวทีครับเชิญครับตัวเลขของเวลานี่ 2.32 นะครับจบยกที่2นะครับแล้วก็ป้องกันแชมป์ IBF Pan Pacific รุ่น118ปอนด์ได้เป็นครั้งที่3นะครับแสดงความยินดีด้วยครับกับสุขเกษมเรือใบไข่มุกแล้วก็เป็นกำลังใจผู้แพ้นักโชคจากอินโดนีเซียนะครับสวนก่อนแล้วก็ยิ้มเข้ายิ้มใส่กันเลยครับนี่เลยครับนักสู้ของแท้ครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญนะครับคาดเข็มขัดครับเรียนเชิญนายจารึกเหล่าประเสริฐนะครับนายจำลองรุ่งเรืองแล้วก็นายไพฑูรย์สำราญไพรวันครับรวมไปถึงคาดเข็มขัดให้กับนายสมพงษ์อาชานุเคราะห์ด้วยนะครับประธาน IBF ประจำประเทศไทยครับคาดเข็มขัดให้สุขเกษมเรือใบไข่มุกครับ